ุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่ห้องของ Audio Revolution นะครับผมอยู่กับพี่บอล นะครับผมสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับพี่บอลครับห้องนี้น้อยชิ้นที่สุดแล้วตั้งแต่ผมมาแต่ว่าคำว่าน้อยชิ้นของผมหมายความว่าเป็นน้อยชิ้นแต่เป็นชิ้นที่ใหญ่มากข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นลำโพงจาก Avantgarde นะครับผมเป็นตัวล่าสุดในรุ่นของ Trio นะครับและด้านนี้ก็เป็นซับวูเฟอร์คุณผู้ชมผมมุดเข้าไปได้เลยนะคือมันใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วห้องนี้ก็มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในงานเครื่องเสียงของเราซึ่งลำโพงคู่นี้สามารถที่จะเอาอยู่ได้แบบสบายๆเลยใช่ไหมครับพี่บอลครับถูกต้องครับแล้วมีอะไรพิเศษสำหรับแฟนๆเราอีกครับพี่ลำโพงนี้เวลาเล่นนะครับผมก็ทุกตัวเนี่ยเป็นแอคทีฟหมดเลยเพียงส่งสัญญาณมาให้มันแล้วก็เล่นได้ส่วนลำโพงมีขนาดใหญ่แต่ว่าห้องเล็กๆก็ลงได้นะครับเพราะว่าเรามี DSP ปรับความถี่ได้หมดเลยไม่ว่าเสียงมีปัญหาตรงไหนเราแก้ได้หมดครับครับผมแต่ว่าคนที่จะมาอธิบายให้เราฟังเอาแบบลึกๆแบบดีเทลเลยนี่พี่บอลจัดมาจากฝรั่งเศสเลยมาจากฝรั่งเศสครับมิสเตอร์เจอโรมอังเดรมิสเตอร์เจอโรมนะครับสวัสดีครับมิสเตอร์เจอโรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เจอโรม you have a big speakers and this is from Germany. This is called Avantgarde Acoustic. Avantgarde Acoustics, yes. It's the most famous horn speaker designer in Germany for 30 years. In Germany, so it's all made in Germany. นะครับลำโพงตัวนี้นะครับนี่ขึ้นชื่ออยู่ในประเทศเยอรมันมากๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ทำในประเทศเยอรมันนะครับแล้วมิสเตอร์เจอโรมจากลำโพงนะครับก็มาเปิดตัวให้เขาเลยใช่ไหมครับ Thank you for receiving me. I'm very happy to be here after COVID. Also, welcome to China. Thank you. So the Trio is our flagship model from Avantgarde Acoustic. Okay. Has been designed 30 years ago with many evolution. This is the generation 3, okay. The third generation. ครับอันนี้ก็คือเป็นลำโพง Avantgarde นะครับแล้วอยู่มา how many years 30 years 30ปีแล้วนะครับและตัวนี้ก็เป็น generation ที่4แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับของ Avantgarde Trio นะครับ So this is the first release in Thailand now and we are releasing this product. First show? Yes, first show in Thailand. มาโชว์ที่นี่แรกเลยนะครับในงาน BAV High End Show นะครับ And the specificity of this trio except that it keeps the same design as before in terms of horns, everything is new. Generation 4 same as generation 1. Generation 3 has the same horns. Oh, the 3. Size. Okay. This is number 3. Okay. Generation 3. อ๋อตัวนี้เป็น generation ที่3นะครับเมื่อกี้ผมพูดไป generation ที่4นะคือ generation ที่3นะครับแต่ว่าการดีไซน์นะครับยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้นะครับ And the particularity of this system is that now we have the possibility to have the trio in full active system. Okay, this is a full active. Correct. ตัวนี้เป็นลำโพง active ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็น trio full active นะครับลำโพง3ดอกนี้มี power อยู่กับตัวเขาแล้วนะครับ So the full active system is an option. It's a proprietary technology that Avantgarde has designed. Okay. The customer can buy passive and use his own amplifier, but he can also use and choose the active. จริงๆแล้วการที่เป็น active นี้เป็น option เสริมนะครับสามารถที่จะซื้อได้หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมี power ในรูปแบบที่เราคิดว่าถูกใจหรือว่ารักอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเอาตัวนี้เป็นแบบ active ก็ได้นะครับผม What is very important and very unique in this system is that you have three horns available from 100 Hz. This one can go down to 100 Hz. เป็นฮอร์นที่ตอบสนองที่100 Hz นะครับ And go up to here 28,000 Hz. 28,000 ก็คือ 28,000 Hz เลยนะครับตัวนี้ขึ้นไปได้สูงมากนะครับ This is a super tweeter, very new. เป็นซูเปอร์ทวีเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วครับ This is a super tweeter. This is the biggest I've ever seen. Yes.Another very important things now on the new system is the time alignment. Every speakers are phase aligned. Okay. ลำโพงตัวนี้นะครับถูกปรับจูนมานะครับให้มี phase alignment นะครับตรงกันทั้งหมดเลยนะครับ And this super tweeter, as you can see, can be moved here on the axis to adjust depending on the position of the speaker. Super tweeter นะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับถ้ามาดูตรงนี้นะครับมันจะมีการสามารถที่เลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองการรับฟังนะครับCustomer can choose the color of the horns, of course. เลือกสีได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ This is a very special matte finish. สีพิเศษแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับงานนี้นะครับเป็นสี matte finish ก็คือเป็นสีที่ไม่เกิดรอยได้ง่ายๆนะครับเป็นสีด้านนั่นเองนะครับ And it goes together with space horns. และนี่คือ space horn ครับพระเอกของมันอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือ subwoofer ใช่ไหมครับ Correct. So here we have four space horns. So two pairs. You can go สองคู่นะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่คือสองคู่นะครับแต่ว่า two stacks.Correct. มาเป็นลักษณะของชั้นนะครับตัวนี้คือ2ชั้นนะครับผม4ตัว2ชั้นนะครับ They are also active. เป็น active เหมือนกันนะครับผมมี power เหมือนกันนะครับ And they will handle from 20 Hz to 100 Hz. 20 Hz ขึ้นไปถึง100 Hz เลยครับ
The big thing is that as you can see the drivers are not here. They are also hard loaded. เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องมุดเข้าไปดูนะครับเพราะว่า active ไอตัว driver ไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนซับวูเฟอร์ที่เราเห็นทั่วไปครับวูเฟอร์อยู่ด้านในสุดเลยนะครับ 1.25 meter of horn loading before the horn the sound come out from the space 1.25 ก็คือประมาณ 1.25 เมตรนะครับก่อนที่เสียงจะเดินทางออกมาถึงตรงนี้นะครับ So you can stack up to 6 here are 4 already a big configuration but you can customer the more 6 stacks or 3 stacks 6 of this 3 yes. stacks 3 stacks Correct. สามารถเพิ่มไปได้ถึง3ชั้นหรือว่า6ตู้นะครับตัวนี้ Can you go more ไปได้มากกว่านี้ไหมอยาก Doesn't make any sense to go more because with 3คุณเขาบอกว่าบ้ามากนะครับถ้าจะไปมากขนาดนั้นมันไม่ make sense เลยนะครับนี่คือเขาคำนวณมาแล้วนะครับเพียงพอแล้วนะครับเพิ่มไปอีก1ชั้นพอแล้วนะครับ And also if you have only one pair you can also put them on the other side อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ fitting ในเราสามารถที่จะเทิร์นเขาได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเป็นลักษณะเป็น vertical หรือ horizontal เราก็สามารถทำได้นะครับ and so you can hide them behind the speaker ใช่ไหมก็สามารถที่จะซ่อนเข้าไปหลังจอหรือว่าหลังผนัง buffer wall อย่างที่คุณผู้ชมบางท่านนะครับได้ทำห้องเอาไว้นะครับ is that all the thing oh, what's driving it อะไรขับเคลื่อนของมันอยู่นะครับตอนนี้ that's interesting we have here a preamplifier preamp นะครับ because as I remember this speaker is active so okay. the power amplifier isembedded okay. but you need a preamplifier external. This is avant-garde preamplifier ครับผมตัวนี้เป็น avant-garde preamp นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น this is active right correct นะครับอันนี้เป็น active นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ but you need this yes because for the sound for the volume and for the preamplification it has to be outside of the amplifier โอเคนะครับอันนี้อาจจะแบบอาจจะ tricky นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นลำโพง active ก็จริงครับมี power ในตัวก็จริงแต่ว่ามันไม่มี powervolume knob นะครับแล้วก็เสียงการที่ป้อนสัญญาณเข้ามาครับจำเป็นที่จะต้องใช้ external หรือเป็น preamp ตัวนอกมา control เขานั่นเองนะครับ What is very important this system with the horn has 109 decibel of efficiency ครับผมตัวนี้ก็คือตอบสนองที่109 decibel เลยนะครับตัวหมายถึง the whole system เลย109นะครับซึ่งไวมากนะครับแล้วก็ให้เสียงที่เคลียร์แล้วก็กระจ่างมากนะครับ 1 watt amplifier 1 วัตต์ครับ will give you 109 decibel at 1 meter it's too much for you already อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกระเป๋าตู้มกระป๋าใส่หน้าครับ 109 watts at 1 meter คือ1เมตรนะครับ decibel. จากตรงนี้ครับ109 decibel จะปะทะหูคุณผู้ชมนะครับจากลำโพงคู่นี้นะครับผม So the good thing is that you are it's not you can play very 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 loud or very 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 low but still with a lot of precision เปิดดังแค่ไหนหรือเปิดเบาแค่ไหนคุณภาพไม่ดรอปเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ And so with the system here we use the CD transport from Soolnode Japan ครับผม or the streamer also and DA converter from Soolnode Japan here ครับอันนี้ก็เป็นของ Soolnode นะครับเป็นดิสทริบิวเตอร์เดียวกันใช่ไหมกับห้องนี้ครับก็มาสามารถฟังกันตัวนี้เป็น CD นะครับตัวนี้เป็นมิวสิกสตรีมเมอร์นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถใช้สตรีมเมอร์มิวสิกเขาเรียกว่าอะไรเซอร์วิสที่คุณผู้ชมจ่ายกันอยู่แล้วนะให้เต็มประสิทธิภาพสุดแต่ว่า109เดซิเบลที่1เมตรนี่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเดี๋ยวหลังกล้องผมจะต้องขอพี่ฟังนิดนึงนะครับยังไงวันนี้ผมฝากพี่บอลฝากร้านนิดนึงนะครับ Thank you so much for all the information and all this avant-garde trio it's awesome I can hear this ฝากร้านได้เลยครับสวัสดีครับถ้าใครสนใจสินค้าอวองการหรือว่าแดนอากอสติโน่ TAD ที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก็สามารถติดต่อเราได้นะครับที่เบอร์0816269072ครับผมครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่วันมากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ merci ครับ